ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องพวาบนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำสโตรกในโปรแกรม Illustrator นะครับเพื่อเอาไว้ใช้กับงานของเรานะครับผมสำหรับบางคนก็ยังทำสโตรกในโปรแกรม Illustrator ไม่เป็นนะครับผมยังไงก็ดีก็มาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับผมแชร์ให้กับเพื่อนๆที่ยังทำไม่เป็นนะครับผมแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆที่คุณคิดว่าเขาต้องการที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโปรแกรม Illustrator แล้วนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราต้องวาดสโตรกขึ้นมาก่อนนะครับเราจะทำลวดลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำเลยแล้วกันพอเราได้แบบนี้นะครับให้ทำการคุมทั้งหมดนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็มาที่เบสิกตรงนี้นะครับปุ่มเบสิกตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ New บัตรนะครับแล้วก็เลือก Art บัตรตรงนี้นะครับกดโอเคปึ๊บโอเคกดโอเคไปเลยนะครับนี่นะครับบัตรของเราก็มาเป็นแบบนี้ละเนี่ยนี่นะครับในเมื่อเราได้บัตรตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวบัตรตัวนี้นะครับก็พิมพ์ตัว S ละกัน S ที่ผมเลือกพิมพ์ตัว S นะครับเพราะว่ามีเส้นโค้งครับแล้วก็เป็นแบบรูปแบบที่น่าจะแบบไม่ทับกันนะครับตัวบัตรไม่ทับกับตัวบัตรของเรานะครับทีนี้นะครับก็มา expand นะครับนี่แล้วก็มาทำการลบเส้นนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนตรงนี้แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ขยายขึ้นนะครับแน่เป็นไงครับสำหรับบัตรที่เราทำขึ้นนะครับแน่สวยอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทำสโตรกหรือว่าบลัชหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับผมจากโปรแกรม Illustratorที่ผมสอนในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย